60,000นะฮะ80,000นะฮะโอ้แรงมากครับนี่ครับ80,000กว่านะครับเกือบแสนเลยอันนี้คือยังบัฟไม่สุดเลยนะครับครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนได้ยินต้อนรับสู่แรงนาออนไลน์นะครับช่องตามต่อ229นะครับวันนี้ก็ว่างๆนะเพื่อนมาลงดันหนอนนะครับก็ถึงเอาโอกาสเอาการ์ดBiotataนะครับใส่เข้ามาในเสื้อนะครับแล้วลองไปยิงบอสหนอนดูนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับปี193คีอยู่96นะไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะฮะไม่ได้ใส่เสื้อเพิ่มคีนะครับใส่เสื้อBiotataนะครับแล้วก็หมวกเสือข้างหลังเป็นบิดนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมีการ์ดบอสอยู่2ใบนะครับก็คือธนาทอสกับBiotataนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะช้าจะเร็วจะนานแค่ไหนนะหรือว่าจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าถามว่าผมเคยไหมผมก็ยังไม่ค่อยได้เคยนะยิงไปนะครับเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะ50,000กว่านะครับผม50,000 กว่าลมเท่าไหร่80,000 นะฮะโอ้โหถือว่าลมแรงอยู่นะนี่ก็จะมีหนอนด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับยังบัฟไม่สุดเลยนะครับถือว่าแรงอยู่นะเปลี่ยนเป็นร่างแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูร่างแดงหน่อยร่างแดงเท่าไหร่ครับ50,000กว่าครับ60,000ครับผมโอ้ถือว่าแรงมากครับBiotataครับผมถือว่าแรงสุดๆเลยนะอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะครับโอ้โหลองแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะอันนี้เป็นร่างที่โกรธที่สุดแล้วนะฮะก็วูบได้เหมือนกันนะฮะถ้าจะเอาแบบบ้าๆเลยก็ต้องเสี่ยงนะแต่ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มจะได้รู้ไงครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดยิงดีๆติดคีดีๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบวิ่งเข้ามาหาเราได้นะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงพอเรื่อง เสี่ยงพอตัวอยู่นะครับผมก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอให้กลับร่างปกติแล้วกันนะครับแต่ละท่าเนี่ยคือจริงๆผมอยากจะลองหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะแต่เมื่อกี้มันจะไม่กด no กด no limit นะครับร่างแดงเดี๋ยวอย่าไปยุ่งกับมันนะร่างแดงค่อนข้างที่จะสู้ยากนะครับเดี๋ยวรอให้มันกลับก่อนโอเคกลับร่างแล้วนะครับถ้ายิงปกติอยู่ประมาณ10,000กว่านะครับผมติดเสืออยู่ประมาณ 20,000 19,000นะครับโอ้ถือว่าแรงมากนะถือว่าแรงอยู่นะครับวันเดอร์บอลนะครับผมแต่ผมเอาดอกเหลืองออกมาอีกนิดหนึ่งแล้วถ้าเรายิงในร่างแดงไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าก็แตกเร็วเหมือนกันนะหรือว่าในร่างสีเขียวๆก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่ายิงธรรมดาถ้าเกิดเรายิงไปเรื่อยๆผมว่าไม่ถึงโนหรอกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันทำการเปลี่ยนร่างบ่อยไงน่าจะมาไม่ถึงเรานะตรงนี้นะสัตว์บึ้มไม่ถึงนะครับอันนี้ใช้ลูกไฟนะครับ หนีก่อนติดตันปะหารค่าเดฟดูดพลังเอาธนาดูดหารค่าเดฟด้วยนะครับยิงไปยิงไปครับอันนี้ผมเล่นกำลังรอโนลิมิตอยู่นะครับกำลังเล่นรอโนลิมิตอยู่นะครับนวดไปก่อนนี่ใช้ลูกลมนะฮะโอ้ถือว่าแรงมากนะฟรีคิโอเคไปไหนละฮะโอเคอยู่นี่นะครับบอสร่างแดงเนี่ยเราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งกับมันนะเพราะว่ามันค่อนข้างโหดครับถ้าเป็นร่างสีขาวๆนี่ก็คือร่างปกติก็คือสามารถยิงได้เลยนะครับร่างนี้ก็ไม่มีสกิลอะไรที่น่ากลัวนะครับเอิร์ธมันก็ไม่ถึงเราอยู่แล้วนะเพราะว่าเรายิงอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวผมรอโนดีกว่าเสี่ยวมันตายนะครับรอโนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอโนลิมิตดีกว่ามันก็มาเทสเล่นๆดูนะครับมาเทสดูดาเมจเล่นๆดูนะผมว่าก็แรงนะครับBiotataนี่ใครมีก็มาใช้ลงดันหนอนได้ผมว่าแรงมากนะเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของมันแล้วครับที่มันให้เราโจมตีธาตุสัตว์อินเสกต์นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าโนน่าจะใช้ได้แล้วนะครับโอเคยิงปัก 60-70,000 นะครับเรามาดูกันโอ้ถ้าเมื่อกี้เราลูดดีๆเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวก็น่าจะแตกแล้วนะครับมีการ์ดไหมไม่มีการ์ดนะครับโอ้ก็ถือว่าแรงมากครับนะต้องยอมเลยว่าการ์ดใบนี้นะครับกับดันหนอนนี่ก็ถือว่าเล่นสนุกเลยครับนะเล่นสนุกมากเลยครับก็สามารถมาลงนะครับมาลงแล้วก็ใครมีการ์ดใบนี้อยู่แล้วก็สามารถเอามาลงดันหนอนได้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยครับใบละประมาณ 40,000 นะครับ ลองดูนะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับสนุกอยู่นะสนุกอยู่นะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับก็มาลงให้เพื่อนๆดูนะเผื่อเพื่อนๆคงจะอยากเห็นอยากชอบใจดูนะจะได้กำลังลังเลอยู่ในการซื้อดีหรือเปล่านะก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ